โลกแท้สามป่าใช่ใช่สามคนนี่ต่อยมวยเลยผมถามมาเยอะว่าระหว่างผมกับพี่ว่าใครสายตาเดียวกันพี่ว่าใครสายตาเดียวกันตอบดีดีโอเคบ้านก็ได้เลยพี่บ้านพี่บ้านสวัสดีพี่สวัสดีมาไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้หลานต่อหน่อยอย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวเสียงดังเดี๋ยวให้หลานต่อเดี๋ยวเสียงดังจะบอกเสียงมวยใกล้ต่อยแล้วเดิมพันด้วยเหนื่อยผมไปหาเสียงมาชาวบ้านเขาบอกว่าระหว่างผมกับพี่ใครสายตาดีกว่ากันผมอยากจะลองลองแบบไหนแบบนี้ไงแบบใส่นวมเลยใส่นวมยกหนึ่งกับใส่นวมลอกเลยปั๊บปั๊บเนี่ยขาชนกันเลยยกที่หนึ่งยกที่สองสองหมัดปั๊บ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 แต่ขายืนชิดเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมยกที่สามเนี่ยผมซื้อสีมามาหลอกอะไรกูเนี่ยขาบวมขาบวมใครหน้าเลิกใครมันต้องเสียแกงเลยอ่ะอย่างนี้เลยยกได้ดิปั้งปึ้งยกสองสองหมัดปั้งปึ้งมึงขอกูคิดสักสองวันได้ไหมกูยังไม่หายเหนื่อยไปมึงไปเปลี่ยนเสื้อผ้ารอเลยเอาเหรอไปเลยกูไม่ยอมใครกันใส่ตาเอาไว้เอาไว้ไอ้เป็นกรรมการเป็นกรรมการเลยไปมึงไปเปลี่ยนชุดเลยเดี๋ยวกูหายเหนื่อยแป๊บก่อนยกที่หนึ่งหมัดนาทีเดียวนะนาทีเดียวยกนาทีเดียวไปยกหมัดหน้าอันนั้นยกที่สองสองหมัดยกที่สามตุ่มสีไทยหน้าเลิกกันมึงอยากเล่นเอาได้มึงอยากเล่นได้อยู่เล็กเดี๋ยวให้กูหายพักให้กูพักหายเหนื่อยก่อนนะรอพักเล่นเหนื่อยวันนี้เรามาดูกันการวัดสายตาว่าแฟนมวยก็อยากรู้ว่าคนไหนสายตามากกว่าคนนี้แชมป์โลกนะครับคนนี้เรียนโอลิมปิกครับเราจะดูว่าคนไหนสายตาดีกว่าเจ็บจริงอยากลองมานานแล้วพี่ว่าใครพี่ว่าใครวัดสายตาประกอบแว่นใช่ไหมไม่ใช่บอกก่อนนะพี่ไม่ได้ท้ามันน้ำมันมาท้าพี่มันอยากลองต้องไปไหนมาไหนคนสงสัยเอาการกายเอาการกายแน่ๆยกแรกนี่คือเท้าชนกันเท้าชนกันเลยหน้าอย่างเดียวใช้หมัดหน้าอย่างเดียวใช้โยกหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วยกที่2 2หมัด2หมัดเลยต่อยได้โอ้แล้วยก3ท้า3ท้าสีโอเคมาใช้เวลาเท่าไหร่นาทีเดียวยกนาทีโอเคโอเคไม่ต้องจับเวลาเชียร์คนหนุ่มกว่าไว้คนแก่นะครับมาเชียร์คนหนุ่มกว่าไว้มาเอาอย่างนี้นะนี่ชนกันเลยเนี่ยพร้อมจับเวลาเวลาพร้อมเดี๋ยวนี่ไอเราวัดสายตาดีอ่ะแล้วโดนหมัดกี่ทีถึงแพ้น้องก็ดูว่าใครโดนหมัดเหมือนกันใช่ไหมถ้าเราต้องนับก็จะใช้สายตาดูว่าพร้อมนะคอยนับนะคอยนับหมัดนะว่าใครโดนเป็นกรรมการแน่นี่กองเชียร์ดูแล้วเป็นตัวชอบเฮ้ยอย่าขยับเลยโดนหน้าเลยโดนหน้าเลยโดนไปแล้วอย่าขยับเลยเฮ้ยกินยกตามกติกายกสองไม่หนาวดิแต่ยังเอาประเทศเดียวพอแล้วเอายกแรกยกเดียวพอชนะเลยอย่าไปเอากูขอยกสามที่เดียวเลยดีกว่ายกสองกูเหนื่อยต้องใช่ไหมจุ่มสีเลยไหมจุ่มสีเลยมิกกี้เสมอกันเสมอเดี๋ยวมาไล่ดูเทปเอามาดูว่ายกสามเนี่ยยก
กลุ่มสีเนี่ยใครหน้าเยอะคนนั้นแพ้เพราะถ้ายกถ้ามียก2อีกเราตายก่อนยก3ใช่เอากลุ่มสีเลยดีกว่ากลุ่มสีเลยอันนี้ไม่มียก2นะถ้ามียก2พี่เป็นล้มก่อนนี่นี่กลุ่มสีเลยกลุ่มสีเลยใครหน้าเยอะคนนั้นแพ้อย่าพี่สนมสีพี่ไปพี่ทำทาสีดำมึงทาสีแดงไปกี่หมัดสองหมัดนะสองหมัดใส่นู้นไม่ต่อยแล้วไม่แม่เนี่ยต่อยใครสองหมัดใช่ไหมใครโดนใครหน้าแล้วสีแพ้เลยใครหน้าเลือดแพ้นาทีนะนาทีนึงแล้วปั๊บแพ้เลยแพ้เลยแพ้เลยเขายก2ดูไม่ได้หรอกเดี๋ยวนายกเป็นลมตายไม่แม่เลือกไหมไม่ของมึงอะสีดำของกูสีแดงเอ้ยอันนี้แดงอันนู้นดำอันนู้นแดงมันจะเลือกไหมใช้มือไม่ได้ล้างน้ำออกขารอบๆทั่วหมัดเลยเนี่ยเหมือนโอลิมปิกอะมึงไม่ต้องทำมันดิตายมันถึงไม่ได้ต่อยหน้าท้ายตัวทั่วแค่นี้พอเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยเยอะเยอะเยอะเลยกูถามทางโน้นดิยก3เลยยกนี้2เดี๋ยวเป็นลมยกนี้ตัดสินหน้าใครหน้าเลอะคนนั้นแพ้เนี่ยยก2ไม่มีนะไม่มีแต่2ยกอันนี้ยกสุดท้ายครึ่งมันไม่ได้ถ้าเป็นลมตายครึ่งนาทีพอครึ่งนาทีพอยก3แล้วไม่มียก2คนนาทีเดียวเพราะมันถ้าไปติดสีปั๊บก็แพ้เลยนะท้าแถวนั้นไม่ต้องไปท้าข้างบนไม่ต้องท้าข้างบนท้าสันหมัดเนี่ยเอามาสันหมัดเฮ้ยมึงอย่าท้านี่เดี๋ยวโดนพี่เองโดนพี่มากเลยไม่รู้เล่นนะท้านี่ก็ไม่อยากลายล้วงนี่ท้าหมดเลยกติกาก็คือถ้าสีแพ้แล้วปั๊บนี่แพ้เลยนะใครหน้าเร็วกันยกสุดท้ายแล้วถ้าสีแล้วหน้าใครเลยปั๊บนี่แพ้เลยนะแพ้เลยใครเลยไปกันหมายถึงว่าใครเลอะเยอะใครเลอะเยอะนาทีนึงไงใครเลอะคนเดียวนาทีนะนาทีนะเอานี่ก่อนเฮ้ยใครต้องโดนแล้วกินเยอะคนเดียวโดนใครเลอะเยอะมันเข้ามาโดนป้าก่อนก็โดนเลยไงไม่รู้เอาเท่าไหร่นาทีไม่ถึงนาทีครึ่งนาทีครึ่งนาทีเอายกนี้เอาครึ่งนาทีพอนะถ้านาทีนึงกูเป็นลมเลยขายันเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเนี่ยครึ่งนาทีมาเอากองเชียร์เฮ้ยเฮ้ย50ลงไว้ไอ้50ลงเฮ้ย 20,000 กติกายกสุดท้ายนะครับต่อย2หมัดถ้าเกิดใครต่อยเลือดสีหน้าเลือดสีมากกว่าคุณนั้นแพ้ครึ่งนาทีแล้วมาดูมาตัดสินเลยกรรมการพูดไม่ครึ่งนาทีบางทีไม่ทันนาทีนึงนาทีนึงเอาได้แล้วแต่นาทีก็ได้เปรียบตัวพร้อมนะเอาเริ่มจบเฮ้ยเชียร์หน่อยเฮ้ยช่วยได้ตรงกลางพี่โกงผมอ่ะไอ้โกงไว้สมาธิเขาเรียกประสบการณ์ไว้ผมไม่ว่าเมียผมมาจริงอ่ะก็กูที่จะชนะมึงเนี่ยไม่กูเลิกละกูยอมเลยเดี๋ยวดิเออถูกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวยอมแล้วเฮ้ยเฮ้ยแมวกูเหนื่อยกูเหนื่อยยังไม่หมดเลยกูหันหลังแล้วมึงหันหลังแล้วกูยอมแล้วกูเหนื่อยมากกว่าเนี่ยมึงจะพวงเมียช่วยไม่ได้มาจริงอ่ะเอาความไม่ยึดกติกาผมกรรมการพูดว่าไงก็ครบ3ยกไงใครได้เยอะใครได้มันจะมาครบเลยเนี่ยมันกูตบเดียวก็ยอมแล้วกูเหนื่อยมึงก็รู้กูรอเป้ามวยอาชีพมันเหนื่อยแล้วมาต่อยก็มึงเหนื่อยก็เดี๋ยวดิยังไม่ถึงนาทีเลยอ่ะสรุปแล้วเขาแก่กว่าใช่ไหมแต่สมองเขาดีกว่าโอ้โหนี่โกงลมหัวโกงหัวเลยเนี่ยมาเอาพี่เดี๋ยวแก้ซ้อมใหม่ก่อนเดี๋ยวมาแก้มือใหม่เดี๋ยวมาแก้มือใหม่ดูหน้าใครเลิกกว่ากันก็ยังไม่หมดเวลายังไม่หมดเวลาเลยอ่ะยอมแพ้ก่อนให้คุณหมดกรรมการยกมือกรรมการโดนด้วยอยากเป็นทางการกรรมการโดนด้วยเย้พี่บ้านชนะได้ไงไปต่อยกรรมการเราเนี่ย
ความสดสู้ไม่ได้เราต้องใช้เลขวันนี้สมรักมาแพ้ในถิ่นเลยนะคนต้องใช้เลขเลยมาแพ้ในถิ่นของสามารถโอ้โหมันตัวต่อตัวกี่สู้มันยากมันยาวเราต้องเล่นเลยมันอยู่ในเกมใช่ไหมการที่ว่าเจ้ามือใหม่เปล่าเนาะการพนันเอาได้แก้มือจะได้หาลูกแก้โอ้โหเจอเขาครับเจอลูกนี้เห็นไหมบอกมวยเนี่ยใครบอกว่ายิ่งแก่ทั้งหมดสภาพครับยิ่งแก่ยิ่งเก่าเออเนี่ยถ้าทำไปโกงคนอย่างนี้ไม่ได้ชนะมันหรอกเลยสู้ไม่ได้แค่ลูกอ้อยแค่ลูกอ้อยมาไม่เขาหลอกอะไรไม่หลอกหรอกว่าเมียมานี่กลัวมากมันขายลูกไปโอ้ยไม่แพ้ขายจริงๆลูกนี้ยำใหญ่แล้วยำใหญ่ของเนี่ยเอาเป็นปกเทปได้สมรักแพ้แล้วหัวข้อสมรักแพ้แล้วเป็นหน้าเรื่องเอาแค่นี้